เธอจงเยื่อใยในใจตนเหมือนคนถอนดอกโกมุตอ่อนๆที่เกิดในฤดูกาลด้วยมืออย่าขัดเขินจงเจริญทางแห่งศาลคือมรรคสู่นิพพานอันพระสุคตบรรยายรายการธรรมมะทัดจัดสรรก็เกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรพุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปท.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกเช้าทุกวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ต้องขออภัย FC ทั้งหลายเพราะไม่ได้ไลฟ์สดทาง Facebook Live ก็เนื่องจากว่าขัดข้องยังอยากขัดข้องยังแก้ไขไม่เสร็จนะWi-Fi ก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีแต่ว่ามันเป็นยังไงบันทึกไลฟ์สดไม่ได้ทั้งสองเครื่องเลยทั้งเครื่องที่ใช้เฟซเทพบุญสวัยก็ไม่ได้สวัยเทพบุญก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทูเวย์แล้ววันนี้นะแต่ก็รู้สึกจะเหงาๆรู้สึกจะเหงาๆหน่อยก็ว่าไปโดยมันไม่มีคอมเมนต์เข้ามาไม่มี FC เข้ามาไม่ได้คุยคนนั้นคนนี้นะทางเชียงรายนครศรีก็ทางเนี่ยต่างประเทศทาง UK ทางไอร์แลนด์ทางอะไรก็ไม่ฝรั่งเศสไม่ได้คอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยไม่เป็นไรว่าไปคนเดียวว่าไปคนเดียววันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัด
เยื่อใยในความชอบซึ่งเราเรียกกันว่าราคะในความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ในมรรคมันอันมีองค์8ประการซึ่งจะนำไปสู่ความหมดจดนำไปสู่การบรรลุธรรมเรื่องนี้ก็มีท่านพระสัทธิวิหาริกของท่านพระสารีบุตรก็คือผู้ที่บวชในภายใต้การเป็นอุปัชฌาย์ของท่านพระสารีบุตรเราเรียกว่าสัทธิวิหาริกส่วนใครที่ไม่ได้บวชไม่ได้ท่านเป็นอุปัชฌาย์หรือไม่ได้ใครเป็นอุปัชฌาย์เนี่ยแต่เข้าไปศึกษาเราเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านก็เรียกว่าอันเตวาสิกตอนนี้เป็นสัทธิวิหาริกแสดงว่าท่านพระสารีบุตรเป็นผู้บวชเองเป็นอุปัชฌาย์เองเลยนะเป็นอุปัชฌาย์เองสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์ก็ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของท่านพระสารีบุตรรูปหนึ่งของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าอุชินทัตถะโกมุตถังเป็นต้นนะฮะจึงแปลว่าเธอจงตัดความเยื่อใยเหมือนที่ปานาธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้นะฝ่ายหน้าธรรมะไว้ว่าเธอจงตัดเยื่อใยในใจตนเหมือนคนถอนดอกโกมุกอ่อนๆที่เกิดในฤดูกาลแต่ในนี้เขาเขียนมาสรัฐการนะในสรัฐการคือในท้ายๆเดือนหรือท้ายๆที่ว่ามันออกมาแล้วดอกโกมุตดอกบัวดอกอะไรขึ้นมาแล้วเบ่งบานเต็มที่แล้วก็เรียกว่าสรัตการด้วยมืออย่าขัดเขินจงเจริญทางแห่งสารแห่งสารนี่หมายถึงสันติก็คือทางแห่งความสงบทางนั้นจะนำไปสู่ความหมดจดคือมรรคสู่นิพพานอันพระสุคตบรรยายอันพระสุคตบรรยายคือที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนะด้วยพระองค์เองทรงแสดงจากพระโอษฐ์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เอง นะสำหรับเรื่องสัทธิวิหาริกของท่านพระสารีบุตรนี้ก็มีอยู่ว่าก็มีบุตรของนายช่างทองคนหนึ่งตีทองหลอมทองเป็นประจำ อยู่ต่อมาก็เกิดความเลื่อมใสในท่านอาจารย์พระสารีบุตรก็เลยได้ออกบวชในสำนักของท่านพระสารีบุตรท่านพระธรรมเสนาบดีท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็มาตรองดูคิดว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยสัทธิวิหาริกของเรานี่เป็นคนรูปหล่อเป็นคนสวยเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีประดับประดาก่อนบวชนะมาถึงก่อนบวชประดับประดาด้วยเครื่องทอง
เครื่องหยองเครื่องทองเครื่องหยองข้อมือข้อเท้านี่นะประกอบไปด้วยทองหยองสวยงามใส่เพชรซะด้วย พอมาสละบวชนี่ก็หมดทุกอย่างนะไม่มีสักอย่างเลยติดไม้ติดมือติดหูติดคอ ก็เราควรจะให้กรรมฐานที่มันตรงกันข้ามเหมือนกันนะตรงกันข้ามกับเนี่ยเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องทองเนี่ยมันจะได้สลัดตัดกิเลสความชอบความต้องการของเขาออกแล้วจะได้บรรลุธรรมเหมือนนะก็สอนกรรมฐานอสุภะในนี้สอนอสุภะกรรมฐานซากศพอะไรสิบอย่างเนี่ยแปดเก้าขั้นตอนเนี่ยเรียกว่าป่าช้าเก้าอสุภะป่าช้าเก้าซากศพตั้งแต่อุทุมาตกะซากศพที่พองขึ้นนี่นะเป็นต้นนี่นะวินีลักกะวิจิตถกะวิปุพกะนี่นะเป็นน้องเป็นเลือดอะไรต่างๆอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยคนเราเมื่อตายแล้วต้องเป็นอย่างนี้ซากศพเป็นอย่างนี้ช้อนให้เสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติเข้าป่าเลยทีนี้ให้เข้าไปปฏิบัติอยู่ในป่าปรากฏว่า3เดือนผ่านไปสัตติวิหาริกของท่านพระสารีบุตรไม่ได้อะไรสักอย่างแม้แต่ว่าจิตที่จะเป็นสมาธิแน่วแน่เป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี่ก็ไม่ได้3เดือนไม่ได้ไม่ผ่านออกพรรษาเสร็จแล้วก็รีบกลับมาหาท่านพระรีบกลับมาหาท่านอาจารย์พระสารีบุตรกราบเรียนให้ฟังเรื่องทั้งหมดโอ้ท่านอาจารย์สาธิบุตรก็นี่มันไม่ได้นะไม่ใช่นะไปปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันไม่ถูกต้องเอาเดี๋ยวอย่างนี้เรียนใหม่เพิ่มเติมข้ออุปมาอะไรต่างๆยกตัวอย่างสักสุดนั้นสักสุดนี้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นอย่างนะเอาเพิ่มเติมเกร็ดเคล็ดลับอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปเหมือนกันนะเอาดีๆเหมือนกันไปอีกสุดเข้าไปในป่าครั้งที่สองกลับมาอีกไม่ได้อะไรครั้งที่สามเอาอีกเหมือนกันนะเอาเพิ่มเติมให้พิสดารอธิบายให้พิสดารเลยอสุภะทั้งสิบประการเนี่ยนะซากศพที่เป็นถูกตัดเป็นท่อนซากศพที่ถูกอะไรอ่ะเลือดท่วมโลหิตตะกะเนี่ยอะไรอีกจนถึงสุดท้ายอัฐิกะเหลือแต่กระดูกนะที่ถูกสุนัขบ้างถูกสุนัขบ้านสุนัขป่าถูกนกกระกุมถูกอะไรดีแรงกินเนื้อหมดแล้วเหลือแต่กระดูกนี่นะอธิบายเสริมเพิ่มเติมไปอีกเอาคราวนี้สุดท้ายละถ้าไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนวิธีละเหมือนน่ะครั้งที่สามส่งไปก็ไม่สำเร็จอีกกลับมากราบเรียนท่านพระสารีบุตรว่าเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้อะไรถ้าอย่างนั้นจะต้องนำไปถวายพระพุทธเจ้าใช่แล้วเหมือนกันนะต้องไปขอความกรุณาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเหมือนหมอที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญ
โรคต่างๆมาแล้วนะพาท่านพวกเนี้ยนะก็พาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าข้าแต่พุทธองค์ผู้เจริญเนี่ยลูกศิษย์ของกระผมนี่บวชมา 3-4 เดือนแล้วไม่ได้อะไรให้กรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อสุภกรรมฐานอธิบายอย่างดี3ครั้งไม่ประสบความสำเร็จเหมือนนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ว่าเธอทำยังไงอ่ะก็อธิบายให้ฟังให้ไปปฏิบัติเนี่ยให้ปฏิบัติตามนี้เนี่ยไม่ได้บรรลุครับผมเหมือนนะพระพุทธองค์ก็พิจารณาดูคนนี้เกิดจากตระกูลไหนต้นเดิมเป็นมายังไงตรวจดูอดีตชาติ500ชาติย้อนหลังไปย้อนหลังไป500ชาติโอ้นี่เขาเป็นช่างทองเป็นลูกนายช่างทองแต่ละชาติแต่ละชาติก็ตีทองทำเครื่องประดับเพชรพลอยอะไรต่างๆสวยงามแสดงว่าเขาเป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามรูปร่างหน้าตาดีเสียด้วยเหมือนกันนะอย่างนั้นต้องให้กรรมฐานที่ถูกจริตถูกที่เขาชอบนะสิ่งที่เขาชอบท่านสารีบุตรให้ตรงกันข้ามเลยให้ตรงกันข้ามไม่ได้ว่างั้นไม่ได้เพราะเขาไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่ชอบใจอ่ะไม่ชอบใจมันก็ไปปฏิบัติมันก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรว่างั้นเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้สาธิบุตรเธอกลับไปเถอะว่างั้นน่ะสาธิบุตรเธอกลับไปเถอะตถาคตจัดการเองเลยนะเดี๋ยวหมดเวลาเนี่ยหมดเวลาใช่หรือมึงไหนละเขียนไว้ไหนเมื่อกี้นี้เขียนไว้ไหนโอ้ละงงละงงละไม่เป็นไรมีสักหน่อยก็พระพุทธองค์ก็เนรมิตพอท่านพระสารีบุตรไปพระพุทธองค์ก็เนรมิตดอกปทุมเนรมิตดอกปทุมสวยงามสำเร็จเป็นทองสำริดเลยโอ้สวยงามหนึ่งดอกเอานี่เธอเอาดอกบอกบัวนี่ไปนู่นไปนั่งอยู่ท้ายวิหารนู่นก็เจดีทรายขึ้นมาแล้วเอาปักนะแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพ่งคิดพินิจพิจารณาเหมือนกันนะเพ่งพินิจพิจารณาเพ่งพินิจพิจารณาเถอะว่าไงนะแล้วก็ท่านสัตถิวิหาริกของท่านพระสารีบุตรก็เอาไปท้ายวิหารดอกปทุมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเนรมิตให้เนี่ยเป็นดอกปทุมที่มีก้านมีกิ่งแล้วก็มีใบทำให้มีน้ำไหลออกจากเนื้อดอกปทุมไหลออกจากก้านจากใบด้วยเหมือนกันโอ้โหติงตองติงตองไปตั้งพิจารณาโอ้ได้ฌานพอได้ดอกจากพอได้ดอกประทุม
จากพระพุทธเจ้านะพอได้ดอกประทุมจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็เกิดชอบใจเกิดความเลื่อมใสชอบใจหูนี่สวยงามถูกจริต เราอยู่กับเครื่องประดับสิ่งประดับอย่างนี้มาตลอดเลยนะก็อยากจะปฏิบัติในนี้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปได้ฌานนะฌานที่1 2 3 4เข้าออกเข้าออกอย่างคล่องแคล่วให้ปฏิบัติฌานแบบวิปัสสนานะอย่าไปทำแบบสมถะอย่าไปเข้าฌานที่5 6 7 8นะอากาศวิญญาณอกินจัญญาเนวสัญญานะสัญชานั้นไม่ได้อันนี้เป็นให้ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ในฌานของวิปัสสนา1 2 3 4เริ่มวิตกวิจารณ์เกิดปิติเกิดความสุขเอกคตารมอุเบกขาไปมาปฐมฌานอีกโมจนคล่องแคล่วพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่พระคันธกุฎีทรงทราบวรจิตว่าโอ้ภิกษุรูปนี้ได้ฌานแล้วก็ทรงดำริว่าเอ๊ก็จะช่วยตัวเองได้หรือเปล่าเนาะนี่เข้าฌานเดี๋ยวจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมไม่ได้ก็ส่งพระรัศมีไปฉพันนรังสีจากกุฏิพระคันธกุฎีส่งไปเหมือนก็ไปยืนประทับต่อหน้าของภิกษุเลยแล้วก็ทำให้ดอกปทุมเนี่ยเหี่ยวแห้งท่านลืมตาขึ้นมาดูเขาเห็นดอกปทุมเหี่ยวแห้งก็คิดขึ้นมาได้เลยอนิจจลักษณะได้อนิจจลักษณะเลยเพราะว่าโอ้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันสวยงามตอนนี้มันเหี่ยวแห้งดำปีแล้วอะไรเงี้ยเหี่ยวแห้งดำปีเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังเขาได้อนิจจังเลยทุกขังอนัตตาตามมาเลยได้อนิจจังทุกขังอนัตตาตามมาโอ้นี่ได้อันนี้จะลักษณะอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงปรากฏอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ปรากฏต่อหน้าฉายพระรัศมีมาเนี่ยเหมือนกับเมื่อประทับอยู่ต่อหน้าตรัสถามภิกษุว่าวันนี้กรรมฐานปรากฏแก่เธอแล้วพระศาสดาทรงกำหนดธรรมที่สบายสบายเราต้องกำหนดธรรมที่สบายสบายให้เธอนะแล้วก็แสดงธรรมตรัสพระคาถาว่าเธอจงตัดความเยื่อใยในตนเสียเหมือนบุคคลถอนดอกโกมุกเมื่อกี้นี้มันมีอีกอันหนึ่งก็คือมีเด็กๆมาเล่นอยู่ที่สระบัวแล้วก็พากันเก็บดอกโกมุตดอกบัวเนี่ยขึ้นมาวางไว้บนบกเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างดอกบัวที่อยู่ในสระกับดอกบัวที่อยู่กับดอกบัวที่วางอยู่บนบกที่อยู่ในสระโอ้โหปรากฏว่ามันสวยงามไอ้ที่บนบกก็เหี่ยวแห้ง เหี่ยวแห้งอันนี้ก็อันนี้จะลักษณะปรากฏชัดเจนพระพุทธองค์ก็ทรงทราบวาทจิตว่าตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าจงเจริญทางแห่งสันติทางแห่งความสงบนี่นะก็คือมรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสังกัปปะสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเลยแสดงให้ฟังเพราะพระนิพพานอันพระสุคตบรรยายแล้วพระสุคตแสดงแล้วเหมือนนะจบพระธรรมเทศนาภิกษุก็ตั้งอยู่ในความเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในทันทีเลยอันนี้คือการให้ธรรมะถูกทางถูกจริตมันต้องดูจริตของคนเนี่ยคือท่านพระสารีบุตรก็ดูแหละก็ดูจริตนะดูจริตแล้วอ่ะแต่ให้ธรรมะ
ให้กรรมฐานตรงกันข้ามให้กรรมฐานตรงกันข้ามคือเพื่อที่จะให้มันเกิดความสลดใจหรือได้บรรลุไวอ่ะนะได้บรรลุไวแต่ปรากฏว่ามันไม่ถูกจริตไม่ชอบจริตมันจะมีอยู่6อย่างศรัทธาจริตพุทธิจริตคนที่ชอบคนโกรธคนหลงอย่างเงี้ยเนี่ยมันจริตของคนต้องไปตามจริตของคนเอาแล้ววันนี้หมดเวลาพอดีหมดเวลาขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร